ไม่นี่ดิวเอาไปแค่ประมาณกำหนึ่งว่าสักหน่อยก็ต้องเอาไปหลายเนาะอยากค่อยมาเก็บไหมพี่น้องเขาขึ้นเรื่อยๆจ้ะแต่ทะเลเขาฤดูร้อนแล้วของจะมีดอกพี่น้องกระซิบว่าค่อยมียอดอ่อนเก็บเนาะกระซ่วงฟุ้ยลิงพี่น้องช่วงฤดูใบไม้พี่เก็บพักไปมีกินกันดีอย่างนึงพี่น้องเขาได้สารพวกแอนตี้ออกซิเดนต์ฟอร์มเห็นไหมงามเอาแค่ยอดอ่อนนะพี่น้องถ้าใบแก่ๆการใหญ่ๆแล้วเฮาสิบ่เอาจ้ะเอาเป็นที่กินกับลาบส้มตำพี่น้องอันนี้เป็นสมุนไพรของเยอรมันอีกตัวนึงเด้อพี่น้องของโซนยุโรปเนาะเขาจะมีความรู้สึกสำหรับตัวดิวมีความรู้สึกว่าบ่คล้ายกับผักชีล้อมเท่าใดพี่น้องแต่เขาเอิ้นเป็นผักชีล้อมเพราะความคล้ายของลำต้นและกับใบของเขาเนาะเห็นบ่ดิวให้ความรู้สึกความสัมผัสของเขานะพี่น้องรสชาติของเขาคล้ายๆกับกระสิโต๊กลงน้ำพี่น้องจ้าเห็นไหมคล้ายๆกับใบบัวบกบานเฮาพี่น้องในความรู้สึกเนาะมันให้ฟิลกินแบบกินของเขาเนี่ยพี่น้องมันความรู้สึกมันออกเป็นแบบนั้นเอาเฉพาะยอดอ่อนนะพี่น้องเก็บทำให้กินได้บ้างตรงใบแบบนี้กินได้คือกันจ้าเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะออกดอกนะพี่น้องเนาะออกเป็นดอกเป็นผัวสีขาวตอนนี้เขากำลังมีเกสรดอกตั้งท้องดอกพี่น้องเขาเอิ่มแบบเขาหุ่มตรงคอเขาพี่น้องเห็นไหมถ้ายอดแบบนี้ก็กินได้พี่น้องแต่ว่ามันยังติดดินคนที่เขาเจ้าตัดมันไหนก็เรียกว่าบ่ก็สูงปานใดพี่น้องบ่หน่าเก็บไงใบเรื่อมๆพี่น้องจ้าเก็บไปเนาะอันนี้ก็ปนกับต้นเสดาฝรั่งพี่น้องมื้อนี้อาจสิเก็บพักหลายตัวสำหรับผักชีรอมสำหรับคนไทยเฮาเอิ้นหน้าตาพี่น้องเขาข่าวอีกรอบนึงเนาะจ้าเห็นบ่มื้อนี้เดี๋ยวกันสิไปเอาไปเป็นถ้ากินกับเดี๋ยวนะน่าสิเป็นซุปหน่อไม้สิเข้ากันดีกับผักชีรอมแบบบ้านเฮาพี่น้องแต่ในความรู้สึกเดี๋ยวมันให้ออกกินเปรี้ยวๆพี่น้องแต่เขาบ่มีรสชาติเปรี้ยวกินเปรี้ยวคล้ายๆกับผักหนอกพี่น้องหรือว่าผักใบบุบกนั่นเองลิชเกียสน้องพี่น้องเนาะออกซาภาษาเยอรมันโอเคจ้าไปเบิ่งเลยจ้าว่าสิกินแบบใดให้พี่น้องเบิ่งเนาะไปเลยจ้าวัตตีเคยเรียนจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ซุปหน่อไม้เนาะซุปหน่อไม้เนาะซุปหน่อไม้ที่เยอรมันพี่น้องจ้ามื้อนี้มาลองผักนี่บ้างซุปหน่อไม้ครับ
กินกับผักซี่รอมพี่น้องเห็นไหมเกียสเนาะเห็นไหมเขาสิมีกินหิวๆพี่น้องบางคนกับบะหมักด้วยจ้ะซุปน้ำใหม่นี่สุดยอดแซ่บใส่น้ำเดี๋ยวน้ำสดมาเลยเชียวคลิปนี้เจาะจงพักตัวนี้นะครับพักชีรอมที่เพื่อนไทยอื่นหรือว่าเกียสครับพี่น้องเกียสนี่พี่น้องการข้าวสวยกินแดงในใครก็พวกแดงอมม่วงแบบนี้ผัดมีความคิวๆผสมพี่น้องเป็นยาเป็นสมุนไพรตัวนึงที่เราคนเยอรมันก็กินได้แหละเนาะเอาไปเฮ็ดกับประกอบอาหารตัวอื่นเลยพี่น้องเนาะแต่สูงพี่น้องเหมี่ยงกับเหมี่ยงโอเคจ้ะนะพี่น้องคนใดที่เห็นต้นพักเป็นเนาะที่เขาเป็นแบบอย่างเนาะใบเขาจะชูรสนิดนึงเพราะว่าใส่น้ำมากเนาะเก็บไม่กินพี่น้องมันเข้ากับซุปน้ำใหม่กินกับลาบก็ได้แต่แต่คนมากอันนี้บอกกันนะพี่น้องรสชาติเขาบะหมี่พี่น้องเป็นพักที่ออกคล้ายๆกับพักทั่วไปแล้วเขาจะมีกินส่วนตัวของเขาเป็นกินหิวๆของสไตล์พวกผักชีเลยพี่น้องเนาะโอเคจ้ะอะไรคือสรุปพี่น้องเนาะมื้อนี้จ้ะโอเคจ้ะขอลาตัวไปก่อนนะพี่น้องเนาะต่อรายใหญ่ห่างจ้ะโอเคพี่น้องถ้าเกิดว่ามักหรือว่าได้สาระจากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจ้ะใต้คลิปเนาะโอเคจ้ะหรือว่าเสิร์ชหาในคนไทยอีสานในเยอรมันพี่น้องมีทางTikTok พร้อมมีทางYouTube แล้วก็ Facebook Fanpage พี่น้องแล้วก็ Facebook ธรรมดาแต่ดีเวอร์ชั่นลงแค่ Facebook Fanpage นะพี่น้องขอบคุณอีกครั้งนึงก็จะเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขทุกคนจ้ะลาไปแล้วกับกล่องเขาหน่อยค่ะของไปแล้วจ้า